ศรีขอรภูมิเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์โดยเป็นหนึ่งใน3อำเภอของจังหวัดที่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านและมีสถานีรถไฟศรีขอรภูมิเป็นสถานีประจำอำเภอซึ่งรถไฟทุกขบวนจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนี้นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสำคัญอย่างปราสาทศรีขอรภูมิและมีอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอำเภอศรีขอรภูมิเริ่มก่อตั้งบ้านเมืองมาตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2295ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายโดยมีเชียงชัยเป็นหัวหน้าผู้ปกครองชาวอำเภอศรีขอรภูมิจึงถือว่าหลวงเชียงชัยสุริโยเป็นเจ้าเมืองศรีขอรภูมิคนแรกและเป็นผู้คุณูปการต่อการวางรากฐานการปกครองและการพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของชาวอำเภอศรีขอรภูมิจวบมาจนปัจจุบัน